ี่น้องครับเราให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีของเรานะครับจนที่แล้วก็ครับตบมือดังๆต้อนรับพระท่านอีกครั้งครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราให้ท่านนายกได้พบปะกับพี่น้องครับสุดท้ายเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็จะได้นำอีกท่านยืนอยู่ตรงนี้นะเป็นผู้นำในการร้องเพลงชาติด้วยกันนะครับพวกเราชาวเชียงใหม่ลำพูนลำปางแล้วก็มาอีกจากหลายจังหวัดนะครับวันนี้ดีใจได้พิงมาบ้านเฮาครับครับขอบคุณมากครับพี่น้องครับวันนี้ที่มาเชียงใหม่ก็อยากจะมาป้าพี่น้องอยากจะเล่าอย่างเมื่อฟังพ่อและอยากจะถามอย่างพ่อก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าพี่น้องฮักประชาธิปไตยบ่พี่น้องฮักความสันติบ่พี่น้องฮักพระเจ้าอยู่หัวไม่ก่อพี่น้องผู้ก็ว่าวันที่2มีเลือกตั้งอยากมีเลือกตั้งก็พี่น้องอยากคือผมลาออกก็พี่น้องครับมันมีคนกลุ่มหนึ่งบางคนก็หน้าซ้ำเก่าบางคนก็หน้าใหม่ถึงเวลาสอบไล่รัฐบาลแต่ว่าวันนี้รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีพี่น้องเป็นผู้สนับสนุนวันนี้พี่น้องอยากให้ผมทำงานต่อก็เดี๋ยวเขาจะย้อนถามผมก็ว่าไปถามก็คนเชียงใหม่ใครได้ทักษิณอยู่ก่อนหรอกเขาอีกเถอะพอถ้าพี่น้องยืนยันจะฮึผมอยู่ต่อผมก็สู้เต็มที่แหละครับพี่น้องรู้ก็ว่าพรรคไทยรักไทยนี่ตั้งขึ้นหลังจากที่มีรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่ทุกคนภูมิใจว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนพอรัฐธรรมนูญเสร็จกฎหมายลูกซึ่งเป็นกฎหมายเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์เป็นคนร่างและเสนอขึ้นมาตอนเขาเป็นรัฐบาลเขาที่แล้วแต่เสร็จแล้วพรรคไทยรักไทยก็เข้าไปแข่งภายใต้กติกาที่เขาเขียนขึ้นแล้วก็ชนะพอวันนี้เขาบอกว่ามาเอาละกติกานี่พอดีกับประชาชนว่ะพี่น้องครับสมมุติว่าพี่น้องขับรถไปพี่น้องขับฝ่าไฟแดงจำนวนเนี่ยพี่น้องบอกมาต้านด้วยกฎหมายฉบับนี้มันชอบไปแก้ใหม่ป่ะฝ่าไฟแดงก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ว่าตราบใดที่มีกติกาตราบใดที่มีกฎหมายคนในสังคมต้องเคารพและปฏิบัติตามแม่นก็เมื่อใดเอาหูว่ากติกานี้บัดนี้
เขาต้องร่วมช่วยกันแก้แต่ระวังยังบักแก้เตื้อต้องถือว่ากติกานี้เป็นกติกาที่ใช้ได้และต้องเคารพไปก่อนเขามาแย่งอันวะเขาบอกกติกเขาว่ากติกานี้มันม่วนวะมันตาเตื้อวะโอ้ตาบัตตากรรมการเป้าน้องวีดปิดผมลงแข่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวแข่งเทนนิสเมืองนอกกู้แข่งมันเจ็บมันมาลงแข่งเพื่อก่อนถือว่าพลดอนชนะหรอกมันมาบอกว่ามาตายเพื่อพลดอนไอ้นี่เจ็บรอมันเข้าห้องยาสัก3ปีหายแล้วก็มาแข่งใหม่บ่ะวันเดียวนี้เขาเล่นอย่างอีว่ะจ้างเขาตัวนอเขาบอกว่าตามกติกาเนาะเขาเป็นคนเคารพกติกาเนาะแต่ว่านี่ผมไปอู้ที่สนามหลวงพี่น้องก็มากันจับหนักผมพูดว่าพี่น้องต่างจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะยังใหม่ใครไปกันผมบอกว่าต้องไปผมมาหาดีกว่าวันนี้ก็เลยมาหาเนาะจะมาเล่าอย่างเพื่อฟังหน่อยผมนี่นะโดนด่าฟรีมาหลายเดือนก็โอ๊ตเอาเนาะไปทางใดเพิ่นก็บอกโอ๊ตเอาตึ๊ดโอ๊ตเอาตึ๊ดพอโอ๊ตไปโอ๊ตมาเขาก็ด่าตอบเขานึกว่าเขาถูกคนเดียวอ่ะผมก็เลยต้องบอกว่าห้าขออู้กลับมาไปเลยคืนอู้เพื่อฟังเห็นน้ำแล้วน้ำหลอดพี่น้องครับเขาที่เขาด่าผมเนาะเขาก็บอกว่าโอ้ทักษิณเนี่ยผิดจริยธรรมมันเขาหูแล้วมันผิดกฎหมายเขาก็บอกผิดจริยธรรมไอ้อย่างจริยธรรมจริงป่ะที่สู่เขาเนี่ยมันยังมาดีเนี่ยมันผิดกันอันนี้สู่เขาห้าเนี่ยผมต้องลดทุกอย่างก็เบียร์จะเล่าเรื่องมันมีคนกลุ่มหนึ่งทักษิณออกไปโบนแห่งกลุ่มใหญ่บอกว่าทักษิณสู้สู้ผมในเมื่อคนเป็นอย่างนี้ผมก็ต้องถามประชาชนถึง63ล้านคนนั่นไหมก่อนถ้าปัจจัยว่าคนบางกี่คนแล้วมาบอกว่าทักษิณออกไปแล้วคนที่บอกว่าทักษิณสู้ๆเงี้ยได้หรอบางคนนะบางคนก่อนผมนะให้เลยเนอะบอกมายอมเนอะถ้าทักษิณออกมายอมเด็ดขาดผมเงี้ยได้ประเดี๋ยวนี้ผมเป็นคนกากคนสาธารณะเมื่อบางคนที่มาชอบผมบอกคือออกไปแต่คนบอกที่ชอบผมบอกให้อยู่ต่อผมและยังบอกว่าไอ้คนที่ออกบอกว่ามาชอบผมมาชอบผมอย่าให้ผมออกไปตั้งเวทีแล้วนักการเมืองในสภาแทนที่จะได้สภามาสู้มาอยู่ด้วยเขาอ่ะสสก็มีสวก็มีไปอยู่ใกล้หมู่ม็อบอ่ะเขามาชอบใช้สภาผมบอกว่าอ่านเอายุบสภาถามประชาชนดีกว่าเนาะผมก็เลยยุบสภาคืนอำนาจคือพี่น้องประชาชนมาถามกันเลยรู้แล้วรู้หลอดเนี่ยตกลงว่าคนอยากให้ผมสู้มีกี่คนคนอยากให้ผมออกมีกี่คนลบเลยตอบถ้าคนบอกให้ผมสู้มีเกินกึ่งหนึ่งผมสู้ต่อไปต่อไปเพราะฉะนั้นพี่น้องครับคนเชียงใหม่ไม่ใช่คนที่แหลกหรอกใครว่าผมที่แหลกเขาหรือว่าผมที่แหลก
ขาเนื้อว่าที่แล้วด่าสักคำหนึ่งออกไม่หรอกโอ้คนบ้านเราเจอคนที่แล้วหรอกคนบ้านเราก็ไม่ใช่หน้าด้านที่แล้วก็เมื่อกี้แล้วหน้าด้านก็ไม่ใช่แต่คนบ้านเราเป็นคนยึดหลักกติกายึดเสียงส่วนใหญ่ยึดประชาธิปไตยยึดประชาชนเป็นใหญ่แม่ก็ประชาชนส่วนใหญ่บอกว่าอยู่ก็ต้องเนี่ยบอกว่ามาอยู่ก็พี่ป้าเนี่ยอ่ะมันอยู่ที่พลังคนเชียงใหม่คนเชียงใหม่ต้องออกมาใจสิทธิ์แสดงว่าขอให้ทักษิณยากการต่อไปรับรองชนะเนี่ยพี่น้องครับเข้าไปเลยเข้าไปเลยเขาชอบอู้ความจริงเข้าไปเลยไม่ใช่เกินเดียวนะ 25% นั่นนะเห็น 75% เอาความเท็จใส่เข้ามาพี่น้องครับข้อหาที่เขาโหดที่สุดเนี่ยเป็นข้อหาอายาหัวหาว่าครอบครัวผมขายหุ้นได้70,000 กว่าล้านบาทเสียภาษีเขาอู้ความจริงน้อยเดียวกำเดียวจะเล่าให้ฟังแล้วเขาก็ไปเปรียบห้างบะหมี่ก็ขายก็เสียภาษีห้างข้าวต้มก็เสียภาษีกำเดียวผมจะเล่าให้ฟังพี่น้องครับฟังบริษัททุกบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เปิ้นถือว่าบริษัทเหล่านี้เสียภาษีนักเป็นพิเศษเพราะเขาต้องแสดงกำไรหุ้นเขาถึงจะขึ้นเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเสียภาษีนักเปิ้นเลยมาเก็บภาษีที่เปิ้นฮ้องว่าส่วนกำไรของกล้าหุ้นเพราะเปิ้นต้องการให้คนไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีความเสี่ยงสูงกติกานี้ออกสมัยอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เป็นนายกปี2517มีรัฐมนตรีคลังชื่อสมหมายหุ้นตระกูลและเสร็จแล้วปี2532คุณประมวลสภาวัตุเป็นรัฐมนตรีคลังปูนชาติไทยทุนทวันป้อใจซักเนี่ยเป็นนายกมาออกย้ำแหม่มเตื้องว่าหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์กำไรส่วนเริ่มค่าหุ้นป่าต้องเสียภาษีแต่คือเสียภาษีพวกหุ้นถ้าหุ้นกู้เสียพันธบัตรที่ไม่ใช่ของรัฐบาลเสียเปิ้นเขียนย้ำชัดเจนจนประเดี๋ยวนี้ก็ยังเหมือนเก่าวันนี้ลองบอกกันว่าต่อไปนี้หุ้นที่อยู่ในตลาดเสียภาษีละควรรับค่าหุ้นเสียภาษีรับรองฝรั่งถอนเงินออกกันเป็นแถวเลยเจ๊งเลยแต่ว่าบริษัทเราเนี่ยมันเสียภาษีมาเมินแล้วกลุ่มชิ้นเนี่ยพี่น้องครับกลุ่มชิ้นเนี่ยเสียค่าตอบแทนหรือรับนี่นะปีนึงรวมแล้วตั้งแต่ตั้งบริษัทมาเนี่ยเสียไปแล้วกว่าแสนล้านกว่าหน่อยอันนี้ขับอู้เสียภาษีหรือรับโดยตรงบริษัทนะถ้าจะเปรียบเทียบห้างก๋วยเตี๋ยวห้างบะหมี่ต้องเปรียบเทียบที่นี่ว่าบริษัทกลุ่มชินเสียภาษีหรือรับไปแล้ว50,000 กว่าล้านเสียภาษีไปแล้ว50,000 กว่าล้านเสร็จแล้วครอบครัวผมส่วนตัวนอกเหนือจากบริษัทแล้วนะครอบครัวส่วนตัวเนี่ยเสียภาษีไปแล้วเกือบ3,000 ล้านแล้วเวลานี้พอขายหุ้นนะไม่ได้ขายยังไงนะขายหุ้นที่ขายมาเอามาอย่างเอาเงินมาไว้ในประเทศไทยเงินนี้ก็มาสร้างเศรษฐกิจในประเทศไทยแล้วได้ดอกเบี้ยก็ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยเสียภาษีดอกเบี้ยแห่งปีนึงประมาณเกือบ3,000เกือบ300 ล้านอ่ะต้องเสียภาษีเกือบ300 ล้านข่าวโอ้ข่าวโมนี่มันบิดจัดเก่งอ่ะผมจะอู้ข่าวก็บอกโอ้นายกมันต้องอู้นายกมันต้องอู้บอกอู้มันอู้คนเดียวอู้จนเพราะว่าคนเป็นแฟนผมเชื่อผมหมดอ่ะ
วันนี้ต้องเอาแฟนปิ๊กมาอย่าไปเชื่อไอ้หมู่นี้เขามันวอกนักแต่คืนนี้ก่อนผมอู้นะผมหันไปไหว้วัดพระแก้วบอกว่าถ้าผมจู้คือผมมีอันเปลี่ยนไปนะผมประจุผมมาชอบจู้ถ้าจู้มันต้องจู้สม่ำเสมอผมเนี่ยพระเจ้าผมชอบพูดความจริงตรงไปตรงมามันง่ายดีพี่น้องครับตอนจำได้ว่าปี44มาเลือกตั้งผมบอกว่า30บาทรักษาทุกโรคของเชื่อ30บาทเนี่ยใดมารักษาได้ผ่ารับตั้ง30บาทได้เป็นไปได้ไหนตอนนี้เป็นไปแล้วมั้ยหรอกองผมบอกกองทุนหมู่บ้านหมู่บ้านละล้านบาทโอ้เชื่อหรอได้แล้วหมองบประมาณประชาชน SML งบประมาณหมู่บ้านละ 250,000 โดยเฉลี่ยได้แล้วหมองยังยี่ไผ่จุ้งกันแน่พวกคนบ้านทำเหมือนที่จุ้งหรอนี่ก็โดนเขาจุ้งอ่ะพี่น้องครับเวลานี้การยุบสภานี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ชัดเจนที่สุดว่าต้องมีไผ่มาสำคัญตัวพิษว่าจะตัดสินใจแทนประชาชนเพราะถึงเวลาต้องถามประชาชนทั้งประเทศว่าจะเอาทักษิณไว้กับเอาไว
ป็นตามกติกาผมสุภาพบุรุษบอกพี่น้องครับเวลานี้ที่ผมยึดกติกาอยู่นี่ผมมาลาออกเขายกผมลาออกแค่ไหนที่ผมออกเพราะอย่างไอ้มูนี้ได้ใจหมดแถมน้อยประชาชนเลือกมาแค่ใดมันก็มาสนถ้ามันมาซ่อมมันจะไล่อ่ะประชาชนมูนี้เป็นไผเขาเป็นคนที่มีคนเดียวมีหมื่นเสียงนี่ล่ะคนเดียวเสียงเดียวเท่ากันไหมล่ะเพราะฉะนั้นทุกคนเสียงเท่ากันหมดผมก็บอกว่าสู้เขาจะว่าอย่างก็ว่ามันต้องได้ยินถ้าของแท้ก็จะเชื่อจะไปแก้ถ้ามันของมาแท้ก็แล้วไปแต่บ่ใจบอกว่าสู้เขาตัดสินใจคนเดียวแทนประชาชนทั้งประเทศมันจึงมาได้มาถูกต้องเพราะฉะนั้นผมมายอมเลยนี่ผมยืนอยู่วันนี้เพราะต้องการรักษาประชาธิปไตยไว้เบื้องไข่ฉีกรัฐธรรมนูญผมยืนอยู่วันนี้ผมมายอมกดมูเหนือกดไหมผมยืนยอมวัดอยู่วันนี้เพราะผมถือว่าอำนาจประชาชนใหญ่ที่สุดเมื่อคืนอำนาจหรือประชาชนแล้วประชาชนคือคนตัดสินใจว่าจะแยกจะใดต่อไปกับประเทศของเขาแม่งหรอเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเที่ยวนี้ออกมาแหงๆออกมานั่งนะผมจะได้ทำงานเพื่อเต็มที่โดยยึดหลักประชาธิปไตยยึดหลักกฎหมายแล้วเอาคือพี่น้องมามีความสุขผู้คนครับผมจะต้องแก้ปัญหาความยากจนผมจะช่วยแก้ปัญหาความยากจนคือเซ็ตไว้ๆและงบประมาณเก่า30ตอนบัตรทองอยู่ต่อไปบัตรต้องคือไผ่มาเลิกกองทุนหมู่บ้านบัตรต้องคือไผ่เอาคืนยาเสพติดต้องปราบต่อไปเหมือนกันปราบยาเสพติดนี่มันม่วนที่ไหนสร้างศัตรูจัดนักในบอกว่าแต่เวลานี้เนี่ยมันง่อยแล้วเนี่ยจะคือมันโผล่ครับพี่น้องครับเวลานี้ทางภาคเหนือเรากำลังเจริญรุ่งเรืองแถมน้อยนี่จะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการบินของภูมิภาคนี้กำลังทำจัดดีเจียงใหม่เรียบงามขึ้นก่อนเพราะฉะนั้นแถมน้อยพี่น้องครับบ้านเฮานี่จะจัดเจริญรุ่งเรืองแถมน้อยมีรถไฟฟ้าแล้วไอ้หมูที่มันนั่งอู้นั่งว่าผมเนี่ยมันยุกยิกยุกยิกไอ้ยังกับหมูมันเขาจะแยกการจะแก้ปัญหาหรือชาติมันก็ต้องเรื่องแยกหูเรื่องผมอู้มันก่อนฟังมันจะหาเรื่องอ่ะสรุปแล้วผมครอบครัวผมอยากคือผมทำการเมืองเต็มที่ครยังมันต้องอย่างละถือป้าไปแยกป้าไปทำการเมืองลูกเหมือนแยกผมครอบครัวผมเนี่ยใครทรัพย์สินตัวเก่ามันเดือดร้อนแดงหรอของมันมาขายไม่ว่าอ่ะไอ้ยังร่ำเหลือทุกคนของเฮาไม่ได้แมทออกมาสักหน่อยพออย่างครับให้พี่ป้าแล้วก็หยุดเอาอย่างครับพี่น้องครับปรากฏว่าเจียงใหม่ประชากรเพิ่มด้วยเหตุผล2อย่างอย่างที่1คนที่ลาภสูงบางส่วนที่เกิดเมืองเฮา
อยู่มาตั้งแต่ละอ่อนจนประเดี๋ยวนี้เป็นความเป็นคนไทยเต็มที่และยังไม่ได้สัญชาติบางส่วนก็ได้สัญชาติแถมบางส่วนอพยพมาจากที่อื่นเพราะว่าเชียงใหม่เจริญขึ้นคนกระโดดอพยพมาทำมาหากินกันที่นี่แถมอย่างหนึ่งคนบ้านเฮามีความสุขก็เลยลูกนกขึ้นเพราะฉะนั้นเลือกตั้งคราวนี้ก็เลยเพิ่มส.ส.ขึ้นคนหนึ่งจากเดิมมี10เขตมาเดียวเป็น11เขต10เขตก็ส่งส.ส.เก่าทั้งหมดเพิ่มแหมเขตหนึ่งก็ส่งอดีตส.จ.ตัวพลโอชุมมาเป็นเตรียมเป็นส.ส.ขอภาคภูมิส่วนลำพูนก็3เขตมันเก่าลำปางก็4เขต5เขตยังเก่านะครับวันนี้ส.ส.ภาคเหนือลำพูนลำปางเชียงใหม่อยู่นี่หมดนะพี่น้องครับปึ้งเดิมเป็นส.ส.ประชาธิปัตย์มันเป็นรุ่นน้องผมที่มุ่งฟอดวันนี้บอกว่าโอ้อยู่ด้วยเขาฟังเขาพูดเรื่องมาอยู่ไทยรักไทยดีกว่าเลยมาอยู่กับผมแต่เที่ยวนี้ยังมาลงเที่ยวมาช่วยราชการก่อนพี่น้องครับส.ส.เชียงใหม่เขตหนึ่งเหมือนเก่าประกอบบูรณาประกอบครับผมเคยหันหน้าสักเจอเนี่ยพายาพีนวัตลูกในมาผมคุณจับเขตสามบุญทรงเอริยาพิรมครับเขตสี่วิทยาทรงคำครับคราวนี้เขตเปลี่ยนไว้หน่อยวิทยาไปอยู่เน้นกังสันทรายแม่จู้เนี่ยเขตห้าพรชัยอัตรียางกูลเขตสามแดนเขต6นพคุณรัชมาลัยทางลงเขต7สุรพลเกียรติชัยกรอย่างเก่าเขต8ธนินทราภักดิ์เกษมเขต9จุลพันธ์อมรวิวัฒน์เขต10สันติตันสุวรรณเขต11โสพลโกชุมครับเอาลำพูนไปเอาลำพูนลำพูนอาภาพรผู้ดีปวนเขต1เขต2สงวนพวงมณีเขต3สถาพรมณีรัตน์รับตังมาเอาปาติลิสเขาก็มีนี่หลายคนเนาะมีอนุสรณ์วงวันลำพูนครับยังไม่ยอมพาวงธรรมน์มีระดาวันวงสี่วงพะเยาเมืองพานพะเยาโอ้ลำปางมีไอพินิจจันทร์สุรินทร์มานี่เขตเมืองเฮามีดีเนาะพี่น้องครับวันนี้เฮาจะรวมพลังกันรวมพลังกันทำเมืองบ้านเมืองเฮาเข้มแข็งพี่น้องครับบ้านเมืองเฮาเข้มแข็งแน่นโยบายต่อไปนี้เป็นนโยบายที่ทำมาทั้งนั้นต่อไปนี้จะทำมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหายากความยากจนบอกว่าเป็นการอัดฉีดเงินลงสู่ระบบทุกครัวเรือนบอกว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลบอกว่าจะเป็นเรื่องของระบบบ้านแต่คนบ้านเฮาหัวก็เดือดร้อนอะไรหรอกใครมีบ้านอยู่ห้องหัวยังมีอยู่อ่ะน้องใครส่งลูกเรียนสูงๆครับว่าปีนี้เปิดเรียนปีนี้พฤษภา49นี่ละออนที่เรียนปวสละออนที่เรียนมหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัย
เยียนก่อนผ่อนทีหลังมันต้องใจเถอะมีงานทำแล้วก็ใจมันมีงานทำมาใจเถอะอันนี้เริ่มแล้วเนอะเริ่ม49นี่นะเริ่มพฤษภาปีทุกงานนี้แล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องครับต่อไปนี้ทางบ้านเหนือจะได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นแถมในสาวรีเปิดแล้วใครยังไม่ได้ไปด้วยโอ้โหกับเปิดฤดูพี่ไปกำลังจะมีน้ำพุเต้นลำแล้วเนอะแถมน้อยจะมีปางจ้างเป็นส่วนจ้างใหญ่เลยนะแล้วก็จะมีกระเช้าไฟฟ้ารอบหมดอ่ะพืชสวนโลกพืชสวนโลกงานพืชสวนโลกจะเปิดเดือนพฤศจิกายนนี้เนอะรับรองงามสุดยอดแล้วกันเชียงใหม่แล้วถนนนี่นะถนนที่เรียบนี่นะเนี่ยจะวิ่งไปสดขึ้นไปพูดอ่ะสะเมิงหมดนี่ลอกไปเลยนี่ไปสะเมิงไปออกหางโดงหมดลอกตรงนี้ต่อ7กิโลไปนี่งามขนาดนี้ถนนนี่วงแหวนจะแปลงแหมรอบนึงเอาเต็มที่เลยแหมน้อยตีบ้านเอาแปลงเนอะตัดผ่านน้ำผ่านเนี่ยตีขึ้นราคาตัวรู้นะเพิ่มจะตัดไปเลยพัฒนาให้เจริญเต็มที่ลูกหลานจะได้มีงานทำนั่งนักลูกหลานต้องไปไหนอะจบแล้วก็จบมอชอก็ทำงานที่เนี้ยสำคัญที่ไปฟังหมู่อาจารย์ที่มันชอบไปด่าผมในห้องเรียนกันแล้วกันหมู่นี้บางทีเขาหูกว่าแต่บางทีเขาหูกว่าแต่ฟังได้เกินๆกว่าให้ฟังสรุปกลัวผมหูว่าสรุปพี่น้องครับผมขอกำลังใจพี่น้องชาวภาคเหนือเรื่องนักๆหน่อยว่าคราวนี้เนี่ยขอฮื้อสนับสนุนไทยรักไทยเต็มที่แล้วผมจะได้ทำงานเต็มที่ครับไปบอกญาติพี่น้องบอกเพื่อนฝูงว่าเที่ยวนี้มันต้องรวมพลังพิเศษเพราะว่าแรงเสียดทานมันหนักไอ้หมู่สามพักมันมาลงเลือกตั้งมันก็พยายามผมก็พยายามแล้วเนี่ยมาลงเตอร์เอามาเตอร์เลอร์เข้าใจมาลงแต่คืนนี้อู้นี่ง้อแล้วง้อแห่งเนี่ยมาลงเตอร์กรุณาต้องมาช่วยกันลงถ้ามาเขามาลงได้มันก็จะดีแต่เข้ามาลงได้ยังนึกถึงยังไงถ้ามาลงก็จะมันต้องอีกหรอลงเป็นพักรักแล้วมีพักอื่นอย่าง 4-5 พักลงพี่น้องจะไปตายใจบอกออกมาใจทิศไปได้เนอะเนี่ยเหมือนผมเป็นแม่ทัพเนาะวิ่งไปเต็มที่หันมาโอ้อยู่บ้านบนวิ่งบนถนนหัวโดนบนวิ่งบนถนนคนเดียวหันไปได้โอ้มีไปสักคนหมาไล่โอ้ยนั้นพี่น้องต้องออกมาช่วยเต็มที่นะครับพี่น้องช่วยเต็มที่ผมก็แยกงานได้เต็มที่เนาะครับพี่น้องครับวันนี้ก็ขออนุญาตปิดก่อนมาใจเนี่ยวันนี้เนี่ยก็มาเติมพลังใจพี่น้องเติมพื้นอัดเต็มใจแล้วนะเต็มหัวใจแล้วนะมีแหงวิ่งจะหนักเพราะวันพรุ่งนี้ผมต้องไปปราศัยที่ขอนแก่นเพ
พราะว่าเขาไปเผาผมไว้นักต้องไปดับเพลิงอีกหน่อยแล้วมีเวลาต้องไปดับเพลิงที่กำลังไหม้อยู่แถบภาคใต้บุญมันเผาแรกเลยอ่ะเพราะนั้นผมต้องเดินทางดับเพลิงทั่วไปทั้งหมดพี่น้องครับผมก็ขออนุญาตลาแล้วก็วันพรุ่งนี้ไปขอนแก่นแล้วก็จะขับรถล่องไปแล้วจะปิ้งแม่แฮมจะปิ้งแม่แอลหาพี่น้องพูดจากวัดนี่ไปต่างอำเภอวัดนี่พี่น้องครับก่อนไปเนาะปีนี้นะพี่น้องปีนี้เป็นปีสำคัญยิ่งของคนไทยเป็นปีที่พระเจ้าอยู่หัวของเราของราชเสด็จของราชก็60ปีซึ่งรัฐบาลจะจัดงานเฉลิมพระเกียรติโดยการประคมทูลพระราชาธิบดีกับพระราชินีจากประเทศต่างๆมาร่วมเฉลิมพระเกียรติมาถวายพระเกียรติกับพระเจ้าอยู่หัวเพราะนั้นพี่น้องครับวันนี้ปีนี้ต้องเป็นปีที่เราต้องรำลึกถึงพระเจ้าอยู่หัวเป็นพิเศษขอเชิญชวนพี่น้องครับก่อนปิดร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีด้วยกันเนาะที่ส่งพี่น้องประชาชนจนคนสุดท้ายนะครับพวกเราต้องดูแลรับผิดชอบพี่น้องทุกคนนะครับที่มาให้กำลังใจพระท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในวันที่2เมษายนนี้นะครับพี่น้องครับเรามีสัญญาสำคัญต้องไปช่วยกันลงคะแนนและเราจะได้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบและเต็มใบเพื่อจะได้นายกรัฐมนตรีมาพัฒนาประเทศต่อไปนะครับพี่น้องทางด้านประตูทางด้านขวามือนะครับค่อยๆทยอยออกนะครับเดี๋ยวเราจะให้เปิดประตูทุกๆประตูนะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ชมพูลำพูนะครับลำปางนายกรัฐมนตรีนะครับ